ตกหลุมเหรอนี่นะฟันแมงมาเลยมาใกล้มาใกล้มาใกล้ใกล้เยี่ยมกูดอีกทีนึงตูดหมาอื้อโอเคนะครับก็สวัสดีครับผมก็นายจักรพันธ์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่น Minecraft PE นะครับหรือ Pocket Edition นะครับซึ่งก็มีจะเล่นใน iPad mini นะครับซึ่งก็มีหลายช่องหลายคนครับคือเล่นแบบใน PC ใน Mac กันแบบเยอะแล้วครับผมก็จะมาเล่นกันในแบบ iPad กันบ้างนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็อัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 10.เวอร์ชัน 0.10.4 นะครับซึ่งก็มันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบใน PC มากขึ้นนะครับซึ่งบางอย่างผมคิดว่ามันนำหน้า PC นะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องไปดูกันในเกมนะครับซึ่งก็โอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับเกี่ยวกับพาร์ทแรกของ Minecraft PE นะครับโอเคซึ่งก็ผมก็จะสร้าง World ใหม่เลยนะครับ My Worldซึ่งเป็นแบบ survival นะครับแล้วก็วานเป็น type world เป็น infinity นะครับเหมือนดับใน PC game mode จะเป็น survival นะครับแล้วก็ seed สักหน่อยแล้วกันดีซึ่งคาดว่าใครได้แบบมี iPad มี iPhone มี Android นะครับรุ่นต่างๆสามารถใช้ซีดีเล่นได้นะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจอมาเป็นแบบไหนนะครับโอเคเขียนเลยมันก็ค่อนข้างที่จะยากกว่าใน PC พอสมควรนะครับสำหรับตัวใน PE นะฮะโว้มากลางป่าทึบเลยนี่ก็มีทะเลทรายกับหิมะนะฮะโอเคที่เกิดตรงนี้ขอเจาะไว้ก่อนไม่รู้ว่ามันจะอิงพวกค่าต่างๆครับพวกเช่นก็ต้องขอเดินนะสำหรับ Minecraft ที่ทุกคนก็รู้กันนะคือต้องตัดไม้นะฮะเนี่ยซึ่งก็ต้องตัดให้เยอะที่สุดให้มากที่สุดนะครับที่จะมีชีวิตรอดต่อไปนะครับซึ่งแต่ว่าน่ามีคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยใช้อะไรอัดหน้าจอ iPad หรอนะฮะผมใช้เครื่อง Mac นะครับแต่ว่าถ้าใครติดตามใช้หน้าผมจะรู้ว่าผมเอา Acer เครื่องกากๆนะฮะมาลง Mac แล้วก็สามารถใช้ตัว QuickTime นะครับในการบันทึกสกรีนได้นะครับไม่ได้จิลเบรกนะครับเพราะว่าผมใช้ตัว iOS 8.4 Beta ครับเลยยังไม่สามารถจิลเบรกได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวฟิกทาร์ตัวนี้มันเวิร์กกว่าตัว True เช่น iTunes แล้วก็ Funbox หรือพวกโปรแกรมบันทึกดิสเพลย์ต่างๆนะครับมันค่อนข้างจะลื่นกว่าสมมติเอาไม่ได้ตัดมาโอ้ยชิปวางผิดมีแต่ไม้ดำแฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมืดเมื่อไหร่นะครับน่าจะประมาณ20นาทีในเวลาโลกจริงนะครับก็คือเท่ากับแบบประมาณ1คืนในโลกใหม่ครับอ
เคเฮ้ยชิวางมั่วอีกแล้วมันมืดดีแท้สักครู่ครับครับก็สุดแล้วดีกว่าเมื่อกี้ผมเห็นวันทีม้าตกนะฮะแบบย้อยๆหรือเปล่าเนี่ยฮะคิดว่าคือแบบอันนี้ในพีซีทราบว่ามีหรือเปล่านะครับเพราะยังไม่ให้ดอกไม่ได้มานานแล้วในพีซีซึ่งมันมีแบบเหมือนว่าถ้าใบไม้มันพังปุ๊บมาก็อย่าล่วงมาด้วยนะครับเนี่ยค่อนข้างจะนำหน้า PC ไปเหมือนกันนะครับไม่มีม้าธรรมดาเลยโอเคเดี๋ยวทำ crafting table ก่อนเมื่อกี้อยู่ไหนแล้ววะโอเคอยู่ตรงนี้ถ้างั้นสร้างบ้านเหมือนกันครับอยู่มุมสูงดีจากเมื่อก่อนนะครับเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยคือเราต้องใช้ตัวที่พรวนดินนะครับในการพรวนดินเพื่อหาซีดแต่นี้สามารถทุบยาได้แล้วเหมือนใน PC นะครับซึ่งก็น่าเล่นมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนผมก็เล่นเรื่อยๆนะครับแบบเวอร์ชันเก่าก็ไปแบบสร้างประตูมิตินรกมาได้แล้วนะครับก็ตอนนั้นก็แบบอัปเดตใน iPad ว่าเดตเวอร์ชันเป็น iOS 7หรือ8นี่แหละครับทำให้ตัวอย่างหายหมดเลยไม่ได้เซฟเอาไว้นะครับก็เสียงอันตามกันไปสามีแตงโมนะเขามาจากนรกแล้วซึ่งในการไปนรกเนี่ยใน PC กับในแพลตฟอร์มพกพานะพวก Android iOS เนี่ยมันจะต่างกันนะครับโอเคคราฟติ้งหลักการคราฟติ้งในนี้จะค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะว่าจะมีอะไรให้ดูครับต่างจากใน PC คือเราต้องจำต้องเปิดเว็บดูนะครับว่าจะคราฟอะไรได้บ้างนะฮะโอเคคราฟไม้ให้ดูรัวก็2ขวานจากนั้นโอเคนี่เป็นขวานจัดไม้ต่อครับซึ่งวงซึ่งใครจะเห็นซึ่งใครเห็นถ้าใครเห็นตัวหน้าโฮมหน้าเกมเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าผมมี1โบผมสร้างไปแล้วนะครับก็โบนั้นเป็นเล่นน้อยก่อนแล้วนะฮะแต่ว่าต้องทำมีท่าไหนนะครับไปเกิดอยู่ในกลางเกาะเลยซึ่งก็มันง่ายแต่การเล่นเพราะว่ามอนสเตอร์มันเกิดน้อยนะครับเพราะว่าพื้นที่จำกัดข้างๆก็ไปทะเลนะครับซึ่งแค่ปากท็อตไม่กี่อันก็สว่างจ้ามอนสเตอร์ไม่เกิดแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือเป็นโบใหญ่นะครับซึ่งติดกับเกาะเฮ้ยติดกับคือไงมันเป็นพื้นดินมาเลยครับเป็นตัวพื้นดินมาเลยเป็นภูเขาเป็นอะไรมาเลยเป็นต้นไม้เยอะแยะที่ทำให้มันมีมุมมืดเยอะแยะนะครับซึ่งก็ลำบากหน่อยแต่มาดูครับว่าผมจะรอดคืนแรกได้ไหมใน Minecraft PE นะครับซึ่งมันก็ต้องคนแหละครับเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายเอ้ยแค่ขุดหลุมฝังตัวเองก็ได้แล้วนะครับรอดแล้วโอเคมันมาสร้างบ้านก่อนเลยแล้วกันขอทำแบบโง่ๆนะจ๊ะนะฮะไม่อะไรมากก่อนเพราะว่าคืนแรกมันต้องผ่านไปขอทำแบบนี้เลยแล้วกันนะสักนิดหน่อยๆ
ว้าวจะมืดแล้วฮะแถวนี้ก็ไม่มีแกะด้วยนะครับซึ่งก็ลำบากเลยทีนี้จะเอาเว้ยขนแกะซะหน่อยทำเป็นเตียงซึ่งถ้าได้เตียงแล้วมันค่อนข้างจะง่ายนะฮะในการเล่นเพราะว่ากลางคืนปุ๊บแล้วก็นอนเลยไม่เสียงถูกมอนฆ่านะฮะนี่ก็ยกพื้นสูงแล้วกันกันน้ำท่วมนะสึนามิอะไรเงี้ยคือแบบว่ามืดมากตอนนี้ในจอ iPad ต้องจ้องมองจอ Mac กันเลยทีเดียวอุ๊ยเห็นมุมไม่ห้าตัวนึงคือพอยากอยู่นะเพราะว่าตาคือมองในตามองในพิกมองในคอมนะส่วนเออซอมบี้ซอมบี้เปอร์ตามองจอนะส่วนมือก็ต้องจิ้มจิ้มในแพดแทนนะฮะเออเหมือนซอมบี้เห็นผมแล้วคีปคีปเปอร์สายงานก็ง่ายสุดนะฮะก็คือกระโดดต่อตัวเอาผิดอันอีกนี่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 เออสองโลกว้างนะฮะคืนโอเคเดี๋ยวต้องรอยันเช้าก่อนนะครับเพราะว่านั่นไก่ใช่ไหมครับเจ็บโอเคก็ต้องมาใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่ามืดแล้วไม่มีเตียงนะครับคืนแรกตะเพาะอยู่บนฟ้านะครับสไปดี้โอเคเอนเดอร์แมนนะครับถือกอกถือบ็อกซ์ไว้ด้วยซึ่งภาคก่อนๆยังไม่เหมือนว่าจะไม่มีหรือเปล่านะจะไม่ได้นะครับภาคนี้ค่อนข้างจะสมค่อนข้างจะเหมือนใน PC ขึ้นมากแล้วก็บางอย่างก็ดีกว่า PC มากด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าอะไรที่มันดีกว่า PC นะครับ Enderman ก็ผมว่าจะกลัวน้ำเหมือนเดิมนะครับปุ๊บนะฮะซึ่งมันก็ไม่ต้องเดินลงน้ำด้วยแหละไอ Enderman เดี๋ยวก็ตายอยู่กันนะฮะเดินลงน้ำฮะมาติดตามชีวิตอ้าวไปซะงั้นโตมาติดตามสักหน่อยชีวิตติดตามชีวิตของเอ็นเดอร์แมนเออสยองตาเจ็ปเปอร์แล้วเป็นผ้าเต็มเลยซอมบี้เพียบนะฮะพ่อจันอยู่ไหนวะโอเคฮะเริ่มผ่านคืนวันไปอย่างรวดเร็วก็มาลองเล่นแคส Minecraft PE ดูนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีคนเล่นไม่เยอะนะครับ
แคปไม่เยอะเท่ากับตัวใน PC โอ้ลายเด้งขออภัยนะครับผมนี่ตึงดึงเลยซึ่งไงก็เดี๋ยวผมจะใช้ไทม์แลปส์กันนะฮะไม่ไหวเมื่อไหร่เช้าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวถ้ามีใครสักคนนะครับหรือว่าเพื่อนๆลองถ้าเมื่อก่อนเนี่ยแบบต้องสังเกตดูนะครับว่าเฮ้ย PC กว่าจะเล่น Minecraft ได้เนี่ยคอมมันต้องแรงพอสมควรนะครับจอร์ดมันต้องได้แรมต้องเยอะนะครับถึงจะเล่นได้ไม่กระตุกนะครับแต่พอมามองใน iPad ปุ๊บเฮ้ย CPU 2คอแรมกับอีก 512K 512เมกเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเล่น Minecraft ได้วะแต่เล่นแบบ World ใหญ่เหมือน PC ด้วยนะครับซึ่งเมื่อก่อนอ่ะใน iPad ใน iOS เนี่ยมันค่อนข้างจะกระตุกนิดนึงนะครับแล้วก็สื่อครับว่าในอย่างแอดมินิทนะครับที่มันแบบถ้าเทียบกับตามตับเนี่ยไม่เห็นอัปเดตเลยตอนนี้ก็เหมือนเขาว่าโมแจงเขาได้อัปเดตใหม่นะฮะโอ้ชาวแบลนะฮะอาจารย์อาทิตย์นะฮะอาจารย์อาทิตย์นะฮะทำสี่เหลี่ยมเชียวโอเคชาวแล้วเราก็เวลาลงไปแล้วฮะก็ว่าจากภาพนี้ก็เอ้ยคลิปยึดสำหรับคลิปภาพนี้ก็ว่าจะทำบ้านให้เสร็จนะครับเออสเกลิตันไฟไหม้แย่เรียบร้อยตายขนาดแต่ตายขนาดเติมยังไงดีผมก็ไม่มีอย่างนั้นด้วยไม่มีดาบด้วยไม่ได้คราฟทีตีสิพี่ตีสิเออตีไปเลยตีพี่ขึ้นมาเออขึ้นมาอีกขึ้นมาย่ำก็มาดูเก็บก่อนฮะมันค่อนข้างจำเป็นโอเคระหว่างนี้ก็มาทำบ้านต่อนะครับชุบชุบโอเคโอ้ยแมงมุมมาทำไมเรื่องตีฮะโอ้ยเชี่ยเออหัวก็แบบเล่นน้ำซะงั้นนะฮะ
ชุดชุดโอเคนะฮะทำบ้านกันไปก่อนค่อยขยายขยับขยายนะฮะซึ่งก็ผ่านนี้ก็จะเอาให้บ้านได้เสร็จเลยนะครับมันงูๆเนี่ยง่ายดีกูว่าทำไมวางไม้ไม่ได้ไม้หมดเชื่อด้วยกันต้องไปตัดไม้เพิ่มแล้วฮะตัดไม้ต่อโอ้ยพ่องก่อไปแล้วตกใจทิปเดี๋ยวค่อยมาซ่อมกันครับแม่งตกใจเขียวเขียวมองไม่เห็นเลยนะฮะมืดตื้อเลยจอต้องมองในคอมแทนเชขวานก็จะพังอีกแล้วโอ๊ะเนี่ยมันมีแบบพวกรีแอคชั่นที่ค่อนข้างจะเหมือนสมจริงกว่าใน PC นะครับแล้วมาทำไมวันเนี้ยคราฟติ้งอยู่ข้างล่างนี่ว่าไปช็อตคราฟติ้งก่อนเยี่ยมกูดกูดครับติ้งครับติ้งครับติ้งที่โบชุดนี่ฮะมันดีกว่าตัว PC ตรงที่ว่ามันมีลิสต์ให้ดูครับว่าจะคาบอะไรถ้ามีอุปกรณ์พร้อมก็คาบได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวซึ่งในแบคพีอียังไม่สามารถเปลี่ยนสกินได้นะครับซึ่งผมก็ซื้อของแท้ทั้งในคอมพิวเตอร์นะครับกับทั้งใน iPad ก็ซื้อออกนะฮะชิปๆ2 อันก่อน
บะเฮ้ยเออเยี่ยมเยี่ยมนี่แหละช็อปมาเพิ่มก่อนตัวอะไรต่อแดงๆเห็นหรือเปล่าเหมือนว่ามันจะไม่เห็นนะครับเป็นมาตอนเช้าเยี่ยมหมูตู้นะอู้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 อะไรวะมืดอีกแล้วมืดอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะลงเหลืองดีกว่าแต่ว่าเกิดประโยชน์ชุบ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 ซึ่งก็ไม่มีท็อปนะก็มืดอีกแล้วเฮ้ยมืดดีแท้ครั้งนี้ก็มีนะฮะทานแต่ทำไมมันไม่มีคราฟติ้งเทเบิลข้างบนอีกขุดไปเรื่อยๆนะฮะเวลาว่างอ๋อมันไม่ใช่นั้นนี่ว่าเพลนั่นแร่ใหม่อันนี้ก็มองจอคอมแล้วฮะไม่ไหวแล้วฮะมืดตื้อเลยในแพทนี่แบบมืดมากไม่เห็นเลยฮะซึ่งก็มาหาถากันต่อนะครับเป็นได้เป็นแดงเหรอ
อ้าวกันปกหนุบมาหนึ่งหลุมเช้ายังยังโอ้ยวิดมากเย้จะถามละครับกว่าจะทันครับขอละกันมือจะตื่นไม่ไหวละไม่หมดละโอเคสว่างจ้าขึ้นทันใดนะครับฝุดง่ายหน่อยเก็บฐานเอาไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้ไปเผาซานะครับทำกระจกเพิ่มความดูร้ายกับบ้านของเรานะฮะ เออทางออกไหนวะมืดเอ้ยทางออกอ๋อหนูเอานี่มาวางชุบชุบข้างงอกเออติดถูไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้แมงมุมใช่ไหมตักครับก่อนนะฮะเพื่อความสว่างสวัยในชีวิตเนี่ยเฮ้ยจะตักซ้ำทำไมวันนี้เอาเพื่อหาเงินโอเคกูต่อครับเป็นกว่าข้างบนจากเช้านะฮะได้ขึ้นไปทำบ้านต่อบางทีเล่ใหม่ก็เยอะเกินไปนะฮะรู้ว่าจะใส่มามาเยอะแยะทั้งแร่ขาวแร่แดงนะครับเต็มไปหมดเลยลดปริมาณของพวกถ่านพวกเด็กซะงั้นออกไปใส่นี่ปักแปะให้
เดี๋ยวได้นะนี่มัน2ตรงนี้ต้องลงนี่ก็ต้องลงไปอีก1โอเคชิบชิบหายแล้วครึ่งชั่วโมงนะฮะ30นาทีเช้าแล้วพร้อมกับคีปเปอร์อยู่กลางป่องโปรไฟล์ไม่ใช่แล้วฮะคีปเปอร์โอ้ยลงมาแล้วว้าวกำเลยทีเดียวชิบเดี๋ยวตรงนี้แม่กำโอเคปากสไนี่ไม่ได้เชียเช้าแล้วครับเช้าแล้วโอ้โหห้องสองตัวได้ดีสิพี่จะมาหอกอะไรอีกตัวลงเหมืองเป็นยังไงตายนี่โผล่เป็นเทตาบียังไงโอ้ยเละเบยกำโอ้ยหนักมากผมขวานช็อกแม่งในมุมจามหัวจามใส่หัวขวานแทกจามไม่เยี่ยมจริงๆนะสำเร็จสำหรับท่านครีปนะฮะโอเคได้ดูคนหนึ่งบล็อกแล้วอย่าทำนี้สองอันแล้วกันฮะซึ่งก็เอาเชสมาวางก่อนเก็บของที่ไม่จำเป็นเข้าไปตัดมาแล้วอย่าลืมปลูกปลาด้วยนะครับโน่นอีกหนึ่งตัวคิปเปอร์ผมจะไม่ยุ่งกับมันเฮ้ยมีหมาป่าด้วยมันมาอีกแล้วครับคิปเปอร์ฮัลโหลยามาเลยคิปน้องเขียวน้องเขียวฮิทอยทอยชอบนี่แน่อีหมาหมาหมาไปเอาไปดูก่อนแล้วกันโอเคดูภาคนี้แฟชั่นนี้ให้หลุมหมาได้ยังวะเฮ้ยมีเทมเย่ได้แล้วสแตนมาแล้วเออหมามาแล้วเฮ้ยแกก็ไม่มีที่ตัดขนแกะนะฮะเอานี่ฮะขออภัยนะท่านแกะเฉาะเฉาะเฉาะคือเอ๊ะขนหายไปไหนวะไม่เป็นไรอีกตัวมีเครกก้อนข้างบนโอเคครบแล้วฮะ
ฟินนะฮะมีเตียงแล้วตอนนี้สบายเราจะขึ้นยังไงวันเนี้ยขึ้นมาแล้วตูบมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 แล้วแล้วแล้วซิสซะเยี่ยมสแตนมาแล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วกันคอยเฝ้าเอาไว้มาแล้ว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 จุ๊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 ทิปอีกแล้วคลิปมาทำไมเยอะไปบ้างคลิปตกลุมเหรอนี่แน่ฟันแมงมาเลยมาใกล้มาใกล้มามาใกล้ใกล้เยี่ยมกูดอีกทีนึงตูดหมาอือโอเคเดี๋ยวก็ขอตัดจบนี่เดี๋ยวกันยาวเกินไปละแฟบงอเตียงฮะฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวฟลุ๊ปโอเคไงก็พาร์ทนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับซึ่งก็ได้มาหนึ่งตัวของบ้านโครนแล้วก็เตียงนะโอเคครับก็กลับมาพบกันใหม่นะครับในพาร์ทหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า